ประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องการเมืองนะครับปรากฏว่าวันก่อนนะครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกิจฎีกาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันที่3กรกฎาคมแล้วนะก็เท่ากับจันทร์หน้าแล้วจันทร์หน้านะครับแล้วก็วันที่4นะครับทุกพรรคการเมืองนะครับเห็นตรงกันว่าจะเป็นวันที่เลือกตัวประธานสภานะครับตอนนี้ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าประธานสภาเนี่ยควรจะเป็นของพรรคใดนะครับแต่ว่ามีไทม์ไลน์การประชุมมาแล้ววันที่27คือวันพรุ่งนี้เพื่อไทยประชุมภายในแล้วคราวนี้เขาจะประชุมแล้วสรุปว่ายังไงพรรคบวชใหม่บวชเก่าจะว่าสรุปใครจะได้เป็นมติพรรคเลยว่าประธานสภาจะเป็นใครแล้วก็วันที่28คือวันพุธวันพุธอันนี้จะนัดประชุมกับก้าวไกลนะครับหาข้อสรุปเรื่องประธานสภาเบื้องต้นเนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปวันที่28แล้วก็วันที่29ประชุมกับหัวหน้า8พรรคการเมืองนะครับอันนี้ก็จะประชุมเรื่องทิศทางการตั้งรัฐบาลแล้วก็จะได้ข้อสรุปแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเลยตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับเลือกประธานสภาแล้วครับแล้วก็วันที่13กรกฎาคมจะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะครับมีสัญญาณมาว่าจากขั้วเสียงข้างน้อยเขามีความพยายามนะอุ้มว่าจะตั้งรัฐบาลงูเห่าอุ๊ยความหมายคือว่าเวลาโหวตนายกเนี่ยจะเสนอชื่อพรรคเสียงข้างน้อยแล้วก็ไปซื้องูเห่ามาเติมตัวละ100ล้านแพงไหมแพงมากเก่ง100ล้านซื้อ60ตัวโอ้โหเฉียด60ตัว 6,000 ล้านนะครับอันนี้เป็นแผนตามกระแสข่าวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วไปหางูเห่าเนี่ยมาเติมเสียงเพื่อจะเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำข้างมากนะครับแล้วก็จะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแต่ว่าปรากฏว่าทางกูรูทางการเมืองนะครับคุณไพศาลพืชมงคลปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยท่านก็มาโพสต์เฟซบุ๊กนะครับประเมินแล้วนะครับว่าแผนการตั้งงูเห่ารัฐบาลงูเห่าเนี่ยน่าจะแท้งนะครับเพราะว่าเรื่องซื้องูเห่าตัวละ100ล้านเนี่ยตอนนี้เจอกระแสต้านรุนแรงมากนะครับคุณไพศาลเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างภูมิใจไทยเนี่ยก็ประกาศว่าไม่เอาด้วยนะครับกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือว่ารัฐบาลงูเห่าขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังล่อแร่อยู่นะ25เสียงเนี่ยกำลังจะเร่งฟื้นศรัทธาประชาชนมีการสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยกลับมาเป็นผู้นำพรรคนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์คุณไพศาลก็มองว่าก็ไม่น่าจะกล้าเล่นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสวนะครับคุณไพศาลบอกว่าไปเช็คดูแล้วนะครับสวโดยตำแหน่ง6คนคือผบ.เหล่าทัพและผบ.ตำรวจเนี่ยปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าไม่โหวตแคนดิเดตนายกทุกคนนะครับเพื่อวางตัวเป็นกลางในส่วนสวเลือกตั้ง50คนอันนี้ท่าทีเนี่ยเช็คแล้วนะครับจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของพื้นที่ของตัวเองอันนี้สำหรับต่อยอดในอนาคตในการจะเล่นการเมืองนะครับจะมีสวฝั่งประชาธิปไตยนะครับคุณไพศาลประเมินนะครับขั้นต่ำ35คนจะโหวตให้คนที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีบวกลบคูณหารเนี่ยคุณไพศาลบอกว่าคสช.สว.อยู่ในสายคสช.เนี่ยอยู่ในโควต้า3ลุงเนี่ยจะมีแค่121คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณไพศาลฟันธงนะครับว่าโดยสรุปเนี่ยรัฐบาลงูเห่าเนี่ยน่าจะแท้งไม่ได้คลอดออกมาฮะอุ้มไม่แน่พี่เก่งเอ้าแล้วเรื่องมีโอกาสอีกเหรอหนูฮะไม่แน่คุณไพศาลบอกฟันธงนะครับว่าในเมื่อรัฐบาลงูเห่าแท้งนะครับหลังจากนี้นะครับการเดินหน้าตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเหลือแค่2สูตรค่ะคือสูตร1กับสูตร2แต่ว่าคุณไพศาลเนี่ยไม่ได้ขยายความว่าสูตร1กับสูตร2เนี่ยคือสูตรอะไรแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้แหละว่าสูตร1เนี่ยคือเป็นสูตรที่พรรคก้าวไกลเนี่ยแคนดิเดตเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาแต่ว่าถ้าเกิดสูตร2เนี่ยคุณพิธาไปต่อไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยค่ะก็ไม่น่าจะหนีพ้นจากนี้นะครับอันนี้คุณไพศาลฟันธงนะครับว่าสว.ในเครือข่ายของคสช. 3ลุงเนี่ยมีอยู่แค่121คนเท่านั้นนะครับจากทั้งหมด250คนอันนี้สำหรับแฟนคลับของพรรคก้าวไกลนะครับก็เบาใจได้นะครับว่าในส่วนสว.ที่จะสกัดคุณพิธาเป็นนายกนี่มีแค่จำนวน121คนเท่านั้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าจะเป็นใครพี่เก่งมันจะเห็นหน้าเห็นหลังตั้งแต่อาทิตย์หน้าละถ้าเกิดเลือกตัวประธานสภาเนี่ยราบลื่นอันนี้มันก็จะราบลื่นใช่เพราะว่าต้องดูว่าประธานสภาเนี่ยจะเป็นคนมาจากไหนถ้าเกิดพรรคก้าวไกลนี้ก็จบเลยก็คือว่าคุณพิธาเนี่ยน่าจะเดินเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหาใช่ค่ะเดี๋ยวเรารอดูต่อไปสำหรับ